ทุกคนรู้ไหมครับหนังของธนาธรสร้างมาเพื่ออะไรและเขาต้องการอะไรเขาโดนกลั่นแกล้งเขาจะทำให้ไอ้พวกที่คลั่งคล้ายเขาคลั่งมากกว่าเดิมโดนกระหน่ำแบบทุกทิศทุกทางเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับหนังตามติดชีวิตธนาธรค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มตัวตึงก็ออกมาเฉลยแล้วล่ะค่ะว่าเหตุผลที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรบอกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมว่ามีคนดิ้นแน่นอนจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมจากคลิปกันเลยค่ะเข้าฉายไปแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Breaking the Cycle อำนาจศรัทธาอนาคตสารคดีที่บันทึกการถือกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ผลงานการกำกับของ2ผู้กำกับหน้าใหม่ธนกฤตดวงมณีพรและเอกพงศ์สราญเศรษฐ์ที่ไปตามติดการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นตั้งแต่ช่วงสู้ศึกเลือกตั้งปี2562โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เครือ SF และเครือ Major Cineplex ซึ่งเครือ SF ภายใน40โรงภาพยนตร์แบ่งเป็นรอบเวลา 14:00 น.กับรอบ 19:00 น.ยกเว้นที่โรง SF Cinema Harbor Lamp ฉบังที่ฉายรอบเดียวเวลา 18:30 น.ส่วนเครือ Major Cineplex เปิดฉายใน60โรงภาพยนตร์เปิดฉายตั้งแต่2รอบถึง6รอบแล้วแต่โรงค่ะคุณผู้ชมล่าสุดหนุ่มแคนก็จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะด้วยการอัดคลิปเบิกเนตรว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าหนังของธนาธรเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรโดยระบุบางช่วงตอนบอกว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าหนังของธนาธรสร้างมาเพื่ออะไรและเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้สามกีบได้เห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาทำเพื่อชาติและเขาโดนกลั่นแกล้งเขาจะทำให้พวกที่คลั่งใครเขานั้นคลั่งเขามากกว่าเดิมทุกคนรู้ไหมครับหนังของธนาธรสร้างมาเพื่ออะไรและเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้สามกีบได้เห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาทำเพื่อชาติและเขาโดนกลั่นแกล้งเขาจะทำให้ไอ้พวกที่คลั่งคล้ายเขาคลั่งมากกว่าเดิมจากที่มีความโกรธเกลียดอยู่แล้วพอได้เห็นคลิปนี้ก็มีความโกรธเกลียดสร้างพลังความโกรธเกลียดขึ้นมาหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้กับด้อมส้มสามกีบปลุกใจมาสู้ตายแทนพวกเขาเหมือนตัวเองเป็นฮีโร่จะช่วยประเทศชาติแต่ไม่ใช่มึงคือกบฏง่ายๆหนังเรื่องนี้สร้างมาเพื่อให้สามกีบคลั่งและก็โจมตีคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของธนาธรคือง่ายๆติดคุกเพื่อธนาธรกันเถิดด้านโซเชียลที่เข้ามาดูคลิปก็ต่างคอมเมนต์บอกว่าช่างตรงใจยิ่งนักมีฉากอดเข้าไหมแล้วไงพวกไร้ค่าพยายามจริงๆเลยเรื่องชั่วๆพยายามให้ตายก็ไม่ได้ผลขอบใจนะที่ออกมาพูดน้องแคมพูดได้ถูกต้องมากเพื่อสาวกส้มครับให้14ล้านเสียงดูน้องบ่าพูดได้ถูกต้องมากเลยต่อไปจะเป็นไฟลามทุ่งเชื่อสิถ้าไม่ทำอะไรกันเลยแหมกระแสเขาแรงเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมหลายคนในโซเชียลก็ออกมารีวิววิพากษ์วิจารณ์หนังตามติดชีวิตธนาธรกันเยอะเลยทีเดียวนะคะบางก็บอกว่าไปดูมาแล้วนะคะบางก็บอกว่าไปนั่งในโรงมาก็มีคนดูแค่ไม่กี่คนเท่านั้นละค่ะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารสังคมสถานการณ์รวมถึงโซเชียลต่างๆอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวท็อปอัปเดตด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ